กตัวอย่างอย่างวันนี้ที่เราลงสีเมทัลลิกเยอะๆแก้มแวววาวตาแวววาวก็จะรู้สึกบ้างไม่อยากให้ปากมีความชุ่มชื้นอะไรมากก็เป็นสีมันจะได้เบรกกันเพราะนี่เนี่ยสมมติเราลงอย่างที่เคยบอกไปถ้าเราลงตาเยอะเราต้องไปเบรกไปเบรกแก้มไปเบรกแต่วันนี้เราอยากให้เฉพาะส่วนตานะมันดูไบรท์มันดูเด่นหน่อยมันดูเด่นกว่าที่อื่นเราก็เบรกแต่ว่าถึงจะเบรกยังไงก็ต้องให้มันมีเขาเรียกว่าคุมโทนของสีอย่างแก้มสีปากสีตาก็จะเป็นของเอาลงประมาณสีพีคหมดเลยอย่าให้มันโดดกันพออะไรวันนี้อะไรอ่ะเด็กๆไงไม่เข้าใจคำว่าเด็กๆหรอใช่ก็นี่ไงก็แต่งตัวเป็นเด็กหยาเห็นไหมเอาจริงอะดูชุดสีออกจะแบบว่าวัยรุ่นมาอายุ10กว่าสิบเธอรู้ความจริงไหมฉันเคยอาบกับคนแล้วต้องมาตั้งกับมาแต่งอะไรนะเสื้อ อันนี้เสื้อเอลลอยค่ะที่จริงอยากจะเอลลอยมากเลยอะโอ้ยอยากได้เธอเดี๋ยวจะไปไกลกว่านี้เออทำไมก็เราก็เตรียมตัวมาไงเป็นแบบว่าวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอ๋อแต่เราไม่ได้มากันสองคนในวันนี้ใช่วันนี้เรามีเพื่อนมาเธอก็เจอแล้วมีสเกิร์ตอ๋อวันนี้เป็นสามสามมีสเกิร์ตสามสามมีสเกิร์ตมาใครอ่ะแนะนำสิอ่ะคุณปูเนี่ยขับเป็นเพื่อนเธอไม่แนะนำใช่เราสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการอินเบดเก็ตบิวตี้นะคะสาลี่แล้วก็แป๊บซี่ค่ะนี่ฉันกะแบบว่าเอาโจทย์ยากๆมาให้เธอแต่งนะเพราะฉันคิดว่ามันต้องยากมากไม่ยากเลยเนอะเธอไม่เคยรู้ว่าฉันจบคอร์สในการแต่งหน้าปกติเขาแต่งกันนะไม่กี่วันเก็บตัวไม่กี่วันสำหรับเราฉันเก็บร้อยวันจ้ะตายแล้วอันนี้สวดแล้วก็เผาแล้วค่ะเพื่อนไม่ใช่แล้วค่ะนี่คือจะบอกว่าวันนี้โจทย์ที่สาลี่บอกว่ายากอ่ะไม่ยากเลยผิดความคาดหวังของสาลี่แน่นอนเพราะนี่อยากให้เห็นว่าผิวหน้าวันนี้เนี่ยปราศจากเมคอัพที่หนาตึงใดๆเขาผิวดีอยู่แล้วถ้าเกิดผู้ชมอ่ะได้ดูหน้าใกล้ๆจะรู้เลยว่าไม่มีเครื่องสำอางหนาตึงวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าวันนี้เราจะแต่งหน้าออกมาให้ลุคแบบดูแบบอ่อนเยาว์ลุคแต่งเบาแต่ชัดเราแต่งกันยังไงแล้วมีวิธีการแบบว่ารับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องชอบอย่างแน่นอนใช่แล้วต้องบอกว่าท้ายคลิปด้วยนะเรามีเคล็ดลับด้วยนะสำหรับคนที่หน้าใสเผยผิวอะไรเงี้ยว่าจะมีเคล็ดลับยังไงอะไรก็มีเหมือนกันไปติดตามกันเลยครับไปเลยค่ะชอบเคล็ดลับตรงไหนอยากให้แบบแนะนำอะไรบ้างชอบสุดไหนอ่ะชอบสุดเลยคือผิวคือมันดูฉ่ำฉ่ำแล้วดูแบบยังเป็นธรรมชาติอยู่ในขณะที่มันก็ยังเนียนอย่างนี้ไม่แต่ต้องบอกว่าผิวดีอยู่แล้วนะคือจะบอกว่าถ้าเราผิวดีอยู่แล้วอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องไปสมมติว่าในการแต่งหน้ามีตั้งแต่ลงเตรียมผิวลงเบลดลงรองพื้นหรือลงแป้งฝุ่นลงแป้งเค้กจริงๆถ้าผิวดีอ่ะลงแค่1อย่าง2อย่างก็พอแล้วลงสกินแคร์แล้วก็ลงเบสอย่างเงี้ยลงแค่เบสเองนะไม่มีรองพื้นนะคุณผู้ชมจะหาว่าเราแบบมาตัดต่อตัดแปะไม่มีรองพื้นเลยซึ่งถามว่าถ้าเราดูแลเรื่องผิวดีอยู่แล้วเนี่ยการที่เราลงเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์พวกแต่งหน้าน้อยๆมันก็เหมาะกับบ้านเราเพราะบ้านเราไม่ใช่เกาหลีนะจ๊ะบ้านเราร้อนยิ่งไปลงเยอะเพราะระหว่างเป็นแบบเค้กรวมกันเนาะเป็นสังขารหมดอันตรายนั่นแหละครับผิวดีอยู่แล้วไม่ต้องลงเยอะต้องบอกว่าผิวดีมากๆเลยอิจฉามากเลยลูกขนนี่ไม่มีเลยแล้วจริงๆอีกอย่างนึงที่ประทับใจคือคิ้วคิ้วมากโหนี่คิ้วนี่งานคิ้วต้องมาคิ้วนี่งานคิ้วนี่เด้งมากฟูเด้งก็ใช้เจลไงก็ปัดขนคิ้วก่อนก็จะเป็นเทคนิคของมันอีกอย่างนึงใช่ไหมอย่างวันนี้เราอยากให้ด้วยความที่เราคิดธีมว่าอยากให้ดูเป็นแบบธรรมชาติหน่อยเราก็ใช้การปัดคิ้วแล้วกันซึ่งมันก็เหมาะกับคนที่อาจจะมีคิ้วแต่ว่าคิ้วไม่ได้ฟูเพราะเทรนตอนนี้คิ้วฟูมาในสุดละแต่ว่าก็ปัดให้ดูเป็นระเบียบเหมือนที่เราปัดอ่ะคือค่อยๆปัดแล้วก็ให้มันตั้งแบบมีทิศทางอ่ะไม่ได้ตั้งแบบว่าตั้งแต่หัวจรดท้ายอ่ะมีทิศทางให้เขาสโลปให้เขาสโลปจากหัวที่เราปัดใช่ไหมแล้วก็สโลปไปจนถึงหางอ่า
อย่างวันนี้เราก็ใช้สีคิ้วที่ใกล้เคียงเพราะใกล้เคียงสีเดิมเพราะว่าอย่างคุณปุ๊บเองเคยผ่านการทำสักคิ้วมาแล้วอาจจะมีร่องรอยเป็นเพชรออกสีออกน้ำตาลแล้วก็เลยต้องปรับให้สีใกล้เคียงกันเพราะถ้าเกิดเราใช้สีที่เข้มกว่านี้แน่นอนว่ามันจะต้องพยายามต้องไปกลบสีเดิมให้ได้มันก็จะดูเข้มมันก็จะยากมันก็จะไม่สวยมันก็จะไม่เนียนเนาะอันนี้คือเนียนมากชอบมากเลยชอบมากเหมือนสักใหม่ได้ใหม่แล้วมีส่วนไหนอีกฉันว่าต้องเป็นส่วนตาหน้าฉันเห็นแล้วฉันก็ชอบคือแบบปกติเราก็ไม่ได้แต่งหน้าแบบเก่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอแบบโอ้โหรู้สึกว่ามันวาวอ่ะมันบลิงค์แล้วรู้สึกว่าแบบตาฉันโตได้ขนาดนี้ได้หรอคำแรกเลยรู้สึกแบบประสบกระจกครั้งแรกคือแบบตาโตใครจะไปเอาตาใครมาหลังจากนั้นบอกว่าเฮ้ยฉันมีขนตาล่างด้วยจริงใช่ปกติตอนแรกซี่ถามว่ามีขนตาล่างไหมไม่มีบอกว่าปัดทำไมนี่มีหรอกอะไรแบบซี่แบบมาเดี๋ยวจะงัดให้ตางัดเด้งมากเอาทีละส่วนก่อนคือคุณปุ้มเป็นคนตาชั้นชัดก็คือเป็นคนตาสองชั้นอ่ะค่อนข้างชัดทีเนี้ยพอตาชัดเราก็ลงสีอ่อนแต่ก็เพิ่มพวกสีเมทัลลิกที่บริเวณกลางให้ดูมันมีความแวววาวอยู่แต่ก็ยังมีตีกรอบสีพวกโทนออกส้มสีชมพูนิดๆเพื่อให้มันดูมีเขาเรียกมีเลเยอร์ของชั้นสีตาถ้าเราไม่ลงเลยมันก็จะเหมือนกับสีที่มันไม่มีขอบอ่ะก็เห็นแม่น้ำเรามีขอบสีตาเราก็คล้ายๆกันตีกรอบให้เขาหน่อยแต่ละเรื่องไม่ได้ให้เหมือนกับว่าเป็นเส้นชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตาชัดเราก็ยังรู้สึกว่าพอไปประกอบกับขนตาก็ดีหรือไอเลนเนอร์ก็ดีเนี่ยบางทีเราลงสีอ่อนๆแต่มันก็ชัดได้ไม่ได้จำเป็นจะต้องแตะสีน้ำตาลสีดำอย่าเพิ่งปัดขนตาล่างเหรอเกลี่ยให้มันขึ้นเส้นก่อนค่อยๆเกลี่ยให้เห็นเส้นก่อนว่ามีเส้นตรงไหนบ้างอย่าไปจวกเลอะเลยมันต้องแบบค่อยๆเกลี่ยหาเส้นเขาก่อนหาลายเขาก่อนไม่มีทางที่ใครจะไม่มีขนตาอย่างเงี้ยเราก็เกลี่ยก่อนไม่ต้องไปใช้ตัวเขาเรียกอะไรจุ่มมาสคาร่าเยอะปัดให้พอเห็นลายก่อนแต่งหน้าน้อยแต่แต่งหน้าชัดมันจะต้องได้องค์ประกอบทุกอย่างรวมๆกัน อย่างเงี้ยขนตาล่างจากที่ไม่เคยได้ปัดเราบอกว่าไม่มีทางที่จะไม่มีเพราะฉะนั้นมีขนตาแต่เราต้องงัดออกมาให้ได้ถูกว่าช่วงเวลาปัดอ่ะก็อย่างที่เคยบอกไปว่าใช้ตัวมาสคาร่าค่อยๆเกลี่ยหาเขาก่อนเกลี่ยหาขนก่อนเกลี่ยก่อนว่าอยู่ตรงไหนบ้างทีนี้เราค่อยเพิ่มระดับความเข้มขึ้นไปและการแต่งหน้าน้อยให้ชัดคนดูว่าดีเทลมันมีอะไรบ้างมันมีสีอะไรบ้างมันมีเส้นอินไลเนอร์ไหมมันมีวันนี้ก็ไม่ได้กรีดอะไรเลยแค่อินไลน์กรีดอินไลเนอร์เบาๆตามเชฟตาก็พอไม่เน้นหางไม่เน้นแล้วเพราะเราอยากให้ดูตาแบบดูกลมเป็นธรรมชาติยกตัวอย่างอย่างวันนี้ที่เราลงสีเมทิลเยอะๆปากแก้มแมววาวปากแมววาวก็จะรู้สึกว่าไม่อยากให้ปากมีความชุ่มชื้นอะไรมากเป็นแบบมันจะได้เบรกกันเพราะนั้นเนี่ยสมมติเราลงอย่างที่เคยบอกไปถ้าเราลงตาเยอะเราต้องไปเบรกอย่างนี้ไปเบรกแก้มไปเบรกสีลิปสติกแต่วันนี้เราอยากให้เฉพาะส่วนตานะมันดูไบรท์มันดูยูนิคแล้วมันดูเด่นกว่าที่อื่นเราก็เบรกอย่างอื่นแต่ว่าถึงจะเบรกยังไงก็ต้องให้มันมีเขาเรียกว่าคุมโทนของสีอย่างแก้มสีปากสีตาก็จะเป็นของเอาลงประมาณสีพีหมดเลยอย่าให้มันโดดกันต้องถามคุณปุ้มก่อนเนี่ยแต่ละวันเนี่ยก่อนทุกครั้งก่อนแต่งหน้าหรือว่าอะไรนี่มีเคล็ดลับอะไรกับผิวหรือเปล่าไม่รู้อีกรูปผิวดีจังเลยเนาะจริงปกติก่อนแต่งหน้าเราก็จะแบบมีเขาเรียกว่าทานแบบอาหารผิววิตามินบำรุงผิวนิดนึงให้ผิวมันดูแบบฉ่ำแล้วก็เหมือนแบบอุ้มน้ำได้ดีขึ้นมันก็จะรับเครื่องสำอางได้ดีประมาณเนี้ยจริงๆคือทุกคนเนี่ยจะต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่าคอลลาเจนเนี่ยคือพออายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะเขาก็จะเสื่อมลงจริงๆคือก็เสื่อมทุกวันแต่ว่าพอตอนเด็กเนี่ยค่ะร่างกายก็จะผลิตขึ้นมาใหม่เนาะแต่พอแบบอายุเยอะขึ้นเนี่ยเหมือนร่างกายก็ผลิตน้อยลงแล้วก็เสื่อมลงไปทุกวันใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้แบบเขาเรียกว่าแบบผิวหนังมันก็เสื่อมลงไปหย่อนคล้อยเสื่อมหรือว่าแบบปกติเคยทาครีมหรือทาเครื่องสำอางอันนี้ก็โอเคแต่ว่าอายุเยอะขึ้นมันก็ไม่โอเคเหมือนเดิมใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าคือเราก็เลยต้องเติมคอลลาเจนเข้าไปผิวหนังนะคะด้วยการที่ทานคอลลาเจนก็เป็นการที่ทำให้แบบคอลลาเจนใต้ผิวหนังเนี่ยมันกลับมาหนาแน่นคอลลาเจนเบลล่า
นี่เราอยู่ข้างหน้าเราคุณปุ้มถามก่อนถ้าเราบอกว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการวิตามินแบบนั้นแบบนี้งั้นตัวคอลลาเจนตัวเนี้ยรวมไว้ให้พิเศษจากแบรนด์อื่นๆยังไงคือความพิเศษของเขาเนี่ยคือด้วยความที่คอลลาเจนเนี่ยเราเลือกที่จะใส่ปริมาณที่เข้มข้นและที่สำคัญคือเราเลือกใช้คอลลาเจนที่เป็นแบบโมเลกุลเล็กเป็นแบบเป็นไดเปปไทด์คือเขาเล็กมากคือมันสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลยทันทีไม่ต้องไปผ่านกระบวนการมันไม่สะสมใช่ไหมไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายปลอดภัยค่ะอ๋อแล้วเราจะมีวิธีการด้วยยังไงคอลลาเจนทางตลาดมีหลายแบบคือเราก็ถ้าเท่าที่ศึกษามาเนาะเราก็ฟังจากบทความของคุณหมอเนี่ยคือแบบชงเนี่ยจะเป็นแบบที่คุณหมอแนะนำเพราะว่ามีการแบบดูดซึมไปใช้ได้เร็วเพราะว่าถ้าเป็นแบบในรูปแบบมันต้องมีการมีการแตกตัวมีการอะไรอย่างเงี้ยนอกจากตัวคอลลาเจนแล้วอะค่ะมันเรายังมีตัวที่เป็นเมลอนเป็นเอสโตรีเมลอนคือเมลอนเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่เรียกว่าสูงที่สุดคือทำไมถึงเราถึงเรียกว่าแบบเขาเอาอยู่เยอะขึ้นเราไม่อยากเหี่ยวเราไม่อยากแก่ง่ายๆแล้วก็อยากแต่งตึงแบบเมลอนแบบเมลอนแล้วถามว่าเป็นเมลอนทั่วไปได้ไหมไปซื้อตลาดไม่ได้ต้องเป็นเมลอนพันธุ์ดีจากไหนจากฝรั่งเศสแทนที่เราจะทานเมลอน10ลูกอย่างเงี้ยเราก็สักก็ไม่ไหววันละซองก็พออะไรอย่างเงี้ยคือรวมมาให้มันในนี้มันก็จะมีตัวนี่เลยที่เห็นตรงนี้ก็คืออะไรคะโรสฮิปค่ะสัตว์ไทยจะเรียกว่ากุหลาบปลาอันนี้คือผลไม้เหรอคือกุหลาบปลาเหรอกุหลาบปลาผลไม้เหรอเป็นผลไม้คือจริงๆเนี่ยเราเรียกว่าผลไม้ความยาววัยบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มียิ่งจะบอกว่าสรรพคุณของตัวโรสฮิปเนี่ยที่ดีที่สุดเลยคือแก้ผิวแพ้แก้ภูมิแพ้ต้องให้ชิมค่ะอ้าจริงเหรอมีวันนี้มีให้ทุกคนชิมนะคะชิมแล้วนะชิมนี่กินเลยอร่อยอ่ะก็มันอร่อยจริงเหรอไม่อร่อยกินเมลอนแบบว่าจริงเหรอเตะมากเราดื่มแต่ละวันเนี่ยจ้ะเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปริมาณเหมาะสมจริงๆก็คือเราแนะนำที่วันละ1ซองเพราะว่าร่างกายคนเราอะค่ะรับได้สูงสุดที่10,000มิลลิกรัมต่อซองฉันกินหมดเลยเหรอเออฉันชอบอ่ะโอ้ฉันอยากเติมกินอีกซองนึงอ่ะไม่ได้ก็บอกไปจีไปแล้วไงเฮ้ยแต่เขาจะมีเคล็ดลับเขาบอกว่าถ้ากินอันนี้นะคะตอนท้องว่างแล้วก็กินคู่กับวิตามินซีนี่จะบอกว่าเลิศที่สุดใน3โลกเลยค่ะเพราะว่านะตัววิตามินซีมันจะทำให้คอลลาเจนทำงานได้ดีขึ้นเป็น10เท่าเลยเยี่ยมมากนะคู่กันใช่แล้วเมื่อกี้เห็นเพื่อนบอกว่านอกจากจะช่วยบำรุงในเรื่องของผิวเนี่ยยังช่วยบำรุงในเรื่องคือคอลลาเจนเนี่ยไม่ใช่บำรุงแค่ผิวได้ผมได้เล็บแล้วก็ได้กระดูกด้วยก็อยากฝากเนาะสำหรับใครที่เขาเรียกว่าไม่อยากแก่ก่อนวัยหรือว่าไม่อยากให้ผิวเหี่ยวหรือผิวเสื่อมไปตามแบบอายุเราอย่างเงี้ยนะคะนี่เราก็มาย้อนวัยผิวด้วยเบลล่าคอลลาเจนเลยนะคะเป็นคอลลาเจนเข้มข้นนะคะที่เรียกว่ารวมส่วนผสมของสารสกัดจากผิวเด็กอะมารวมไว้ให้ดีเลยในซองเดียวนะคะทานวันละ1ซองรับรองว่าผิวในย้อนวัยแน่นอน1กล่องนี่มีกี่1กล่องมี5ซองค่ะสำหรับราคากับโปรโมชั่นนี่ไปติดตามได้ในเพจนะคะใช่เพจของอะไรขายเบลล่าคอลลาเจนไทยแลนด์นะคะเป็นFacebook นะคะแล้วก็ IG เบลล่าคอลลาเจนไทยแลนด์ค่ะต้องบอกว่าถ้าอยากสวยอยากเป๊ะอยากปังแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเบลล่าคอลลาเจนนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะปุ้มก่อนเนาะเบปซี่แล้วก็สาลี่นะคะก็ลาไปก่อนค่ะติดตามกันได้นะคะวันอาทิตย์10โมงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย